สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาเช้านี้อากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะอุณหภูมิเหลือแค่1องศาสนามหญ้าบางส่วนก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะเราออกจากบ้านกันนู่นค่ะไปเจอน้องกวางกำลังจะข้ามถนนเธอออกมาหากินและจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอเห็นรถเราก็พากันวิ่งแล้วก็ไปหยุดมองคงอยากรู้ว่าเราเป็นใครแล้วมามองเธอทำไมเช้าๆอย่างนี้อากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นมากบรรยากาศก็ดีๆพระอาทิตย์เริ่มส่งแสงสีทองอ่อนๆใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วเพราะเป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะเราออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อไปยังห้างสรรพสินค้าหรือเราเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เพื่อไปซื้อของกินของใช้ประจำสัปดาห์วันก่อนดูทีวีก็เห็นเขาทำอาหารชนิดนี้แล้วค่ะก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปจดมาอยากจะกินบ้างอยากรู้ว่าเราทำออกมาแล้วจะเหมือนเขาไหมมันเป็นอาหารสไตล์ที่นี่แหละจะได้ให้คุณลุงได้กินด้วยไปแวะเก็บลูกเกาลัดริมทางที่นี่ไม่มีใครกินกันเก็บมาแล้วก็เอามาอบพออบแล้วใหม่ๆมันร่วงมาใหม่ๆมันก็เหลืองแบบนี้จะบอกให้ว่าทั้งหอมทั้งอร่อยของดีบ้านเราแต่คนที่นี่ไม่มีใครเขากินกันวันนี้ที่จะปรุงมันชื่อว่า Pineapple Marinated Chicken ชมกันค่ะว่ามันทำอย่างไรบ้างเราก็ไปซื้อไก่มาแพ็คนึงค่ะไปซื้อเป็นแบบที่เขาหั่นมาแล้วเลยก็เอาเฉพาะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ล้วนๆแล้วก็หั่นเป็นแบบลูกเต๋าส่วนพวกนี้คือเครื่องปรุงต่างๆที่เราจะใส่ลงไปจะทำการปนกันลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันเขียนไว้ให้ดูข้างบนด้วยค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยพอดีทุกอย่างเรามีอยู่เราก็เลยสามารถจะปรุงได้เพียงแต่เมื่อเช้าออกไปซื้อสับปะรดและก็จะมีค่ะผักชีคุณลุงไม่ชอบกินผักชีแต่มันต้องใส่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากก็จะมีของสดก็จะมีผักชีหอมแดงสับปะรดและเนื้อไก่นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงค่ะสับปะรดก็เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าสักถ้วย2ถ้วยก็แล้วแต่ว่าเราชอบถ้าอย่างฉันกับคุณลุงอยู่กันก็ถ้วยกว่าๆ2ถ้วยได้แต่ถ้าหลายคนก็เพิ่มปริมาณเอาแล้วกันนะคะจากนั้นเราก็เอาพวกเครื่องปรุงต่างๆมาผสมกันค่ะผสมใส่ลงไปในถ้วยใบใหญ่แล้วก็ตักออกไว้สัก2ช้อนโต๊ะไอ้ที่ตักออกไว้เนี่ยก็เพื่อเอาไปคลุกกับตอนที่เราหั่นสับปะรดไว้ใช่ไหมคะก็เอาสับปะรดใส่ชามแล้วเราก็เอาไอ้สองช้อนเนี่ยลงไปคลุกแต่อย่าเพิ่งคลุกนะคะต้องคลุกแล้วกินเลยถึงจะอร่อยตอนนี้เราเอาเครื่องปรุงส่วนที่เหลือในชามเนี้ยไปคลุกกับไก่ก่อนเอาเนื้อไก่มาใส่แล้วก็คลุกๆๆให้มันเข้ากันเป็นผง
งผงก็สูดเข้าไปเต็มที่ก็เกิดอาการเลยค่ะฮัทเชยฮัทเชยนั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็เพิ่งจะเป็นโรคพิษและเพิ่งจะหายดีแต่อาการไอยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นได้กลิ่นอะไรไม่ได้เลยอาการก็กำเริบทันทีคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีพยายามใช้เวลาสักนิดเพื่อให้น้ำตาลทรายแดงละลายและทุกอย่างมิกซ์กันอย่างเหมาะอย่างควรและเข้ากันจนเป็นน้ำซอสที่ออกจากข้นๆเดี๋ยวนี้ชิมดูอร่อยเหมือนกันแฮะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอย่าลืมนะตักออกไว้สัก2ช้อนเดี๋ยวเราจะเอา2ช้อนที่เหลือนี่แหละไปคลุกกับสับปะรดแล้วเมื่อคลุกเสร็จก็ใส่ผักชีและหอมแดงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคลุกนะเดี๋ยวทอดไก่ให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยคลุกคลุกเสร็จก็จัดการชิมได้เลยไฟอย่าให้แรงนักเมื่อกระทะร้อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปแต่ฉันไม่ได้ใช้น้ำมันฉันใช้มือเอาไก่ลงไปทอดค่ะไก่ที่เป็นลูกเต๋าก็จะทอดไปจนกว่าเนื้อไก่จะเหลืองเมื่อเนื้อไก่เหลืองเราก็เอาเนื้อไก่ออกมาแยกเอาไว้ค่ะThank you.
ของฉันก็เป็นไปตามที่เราถนัดแล้วก็มีอะไรเราก็ใช้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะอาจจะเอาไปพริกแพงอาจจะใช้อะไรเพิ่มหรืออาจจะเอาเนื้อหมูเนื้อวัวมาทำก็แล้วแต่ถนัดแต่วันนี้ที่เราลองทำดูคือเนื้อไก่ค่ะเมื่อเนื้อไก่เหลืองและหอมดีแล้วเมื่อกี้มันคลุกกับซอสมาใช่ไหมจะบอกว่ามันอร่อยบาดใจแค่หยิบเนื้อไก่ชิมแค่นี้เราอยากจะปรุงอาหารที่ทำให้คุณลุงกินได้ด้วยค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็กินได้ด้วยแต่ไม่ชอบอาหารฝรั่งสักเท่าไหร่ที่มันมีแต่ของมันๆวันนี้เป็นของที่ฮาร์ฟฮาร์ฟกึ่งๆเนาะเอเชียนกับของฝรั่งเราก็นำน้ำที่เราแยกไว้สองช้อนมาคลุกใส่กับสับปะรดและผักชีและก็หอมซอยฉันชอบหอมซอยค่ะเนี่ยแค่นี้แหละจะบอกว่ามันอร่อยมากทำเสร็จแล้วชิมอู้ครั้งแรกนะเนี่ยทำไมถึงอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวลองฟังกินดูนะว่าเขาจะว่ายังไงตอนท้ายน่ะก็ถามเขาว่าอร่อยไหมกินได้ไหมฟังกันนะว่าเขาตอบว่าอย่างไรแต่สำหรับฉันแล้วบอกได้เลยว่ามันอร่อยถูกใจมากจริงขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราปรุงอาหารกินเองทำอะไรแบบง่ายๆและหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆในครั้งต่อไปChicken is delicious. So, the pineapple is not good. Good. Mean good.